สวัสดีค่ะต่อไปเป็นการทำนายของชาวราศีพิจิกนะคะไพ่พิจิกงวดนี้เนี่ยต้องเน้นเรื่องของความอดทนความเข้มแข็งนะคะถึงจะฟันฝ่าปัญหาที่จะเข้ามาเผชิญได้นะคะโอเคเดี๋ยวดูรายละเอียดของไพ่กันนะคะตำแหน่งเช่าชะตาเด็กเหรียญนะคะกับควีนดาบนะคะก็เป็นไพ่บวกนะคะเด็กอย่างที่เคยอธิบายหลายครั้งทุกๆครั้งนะคะก็คือไพ่เด็กศักยภาพก็จะน้อยหน่อยนะคะความรักช่วงนี้นะคะขอแยกเป็น2ประเด็นแต่ว่าอาจจะเน้นเรื่องของคนที่มีคู่แล้วนิดนึงนะคะคือเมื่อไพ่เด็กอ่ะสมมุติว่าถ้าคนมีคู่แล้วเนี่ยไพ่ควรจะแน่นหนาใช่มั้ยถ้าเกิดว่าคบกันมานานๆแล้วไพ่กลับไปเป็นสถานะเหมือนการเริ่มต้นเนี่ยแสดงว่าความรักของคุณกับเขาช่วงนี้เริ่มสั่นคลอนนะคะเริ่มจะมีปัญหายังคงอยู่นะคะแต่คงอยู่แบบเหมือนเราถือของอะค่ะถือด้วยปลายนิ้วโอกาสที่จะพัดหล่นโอกาสที่จะไม่มั่นคงนะคะโอกาสที่จะมีอะไรพลิกผันเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอรวมถึงตัวเจ้าชะตาเองช่วงนี้จะมีสภาพแบบนี้นะคะแข็งๆหน่อยนะคะดื้อๆหน่อยหรือบางครั้งไม่เคยยอมโอนไม่เคยยอมโอนอ่อนให้คู่บ้างนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าความรักของเราเนี่ยมันมีก็จริงแต่ว่ามันดูไม่มั่นคงไม่แน่นหนานะคะนี่กรณีของคนมีคู่แล้วนะคะสำหรับกรณีของคนที่เพิ่งเริ่มจะเข้าสู่สถานะนะคะมีก็จริงนะคะต่อให้เริ่มรักชอบใครเนี่ยอย่างที่บอกว่าไพ่เด็กเหรียญก็เป็นไพ่บวกแต่บวกแค่ระดับต้นๆ นะคะมีโอกาสที่จะพลิกผันไปตามภาวะหรือพลิกผันไปตามสิ่งอื่นที่เข้ามากระทบนะคะแล้วถ้ามีไพ่แบบนี้ขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าเราเองก็ต้องรู้ตั้งแต่ตอนที่เราจะเริ่มคบเลยว่าการที่เราจะดำเนินความรักของเราไปกับคู่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะคะหรืออาจจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่เหมาะสมอะนะคะมันเลยเป็นไพ่ควีนดาบขึ้นมาอันนี้เป็นภาวะภายในจิตใจนะคะแต่บางคนเนี่ยเคยเป็นไหมคะเรารู้แล้วแหละว่าข้างหน้ามีอุปสรรคแต่บางครั้งมันเป็นการหลอกตัวเองก็มีนะคะเพราะว่าความหวังมันมีไงโอเคค่ะตำแหน่งแรกก็ขึ้นมาก็มีโอกาสมีความรักนะคะแต่เป็นรักที่ไม่ได้ง่ายนักนะคะมีความรักที่ต้องอาศัยความอดทนนะคะทีนี้ตำแหน่งคู่ของเราบ้างถ้ากรณีได้ทั้งทาวเวอร์ได้ทั้ง10ขึ้นมาเนี่ยนะคะมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ค่อนข้างหนักคู่ของเราช่วงนี้อาจจะอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายนะคะไม่ได้แปลว่าการแตกแยกอย่างเดียวนะคะไพ่แบบเนี้ยอารมณ์ขึ้นเร็วนะคะมีอะไรนิดนึงได้รับการกระทบกระเทือนกระแทกนิดนึงเนี่ยก็อารมณ์ขึ้นแล้วโมโหหงุดหงิดนะคะท้าเลิกท้าตีท้าต่อยอย่างเงี้ยได้หมดนะคะสิบเขาอึดอัดนะคะอันเนี้ยไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากภาวะที่เขาเป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากไพ่ตำแหน่งของเราเนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคู่ของเราตอนนี้เขาอยู่ในช่วงที่เขามีภาวะเครียดๆนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงฮอร์โมนตกอย่าไปวุ่นวายกับเขานักนะคะหรือว่าคนที่เขามีเรื่องเครียดจากเรื่องอื่นอะเราเนี่ยบางเรื่องเราช่วยได้เราก็ช่วยบางเรื่องเราช่วยไม่ได้แล้วไปสร้างความรำคาญใจให้เขาหรือไปสร้างความหงุดหงิดให้เขาเนี่ยก็ถอยออกมาหน่อยนะคะบางทีไพ่ขึ้นแบบเนี้ยไม่ได้แปลว่าเขาอารมณ์เสียเขาเสียจากเรานะบางทีเขาเสียจากภาวะที่เขาได้รับการกดดันก็ดีนะคะบางคนทำงานเยอะๆอยู่ในช่วงที่งานมีปัญหาเครียดๆอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะพานมาถึงปัญหาชีวิตคู่ก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถแยกระหว่างเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักออกจากกันได้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าไพ่ของเจ้าชะตาเนี่ยยังเป็นบวกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มีปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดจากเราทั้งหมดอาจจะมีปัญหาจากส่วนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะช่วงนี้ก็ต้องน่าเห็นใจคู่เราหน่อยนะเมื่อกี้พูดเรื่องคนมีคู่ไปสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่ความรักนะคะลองดูนิดนึงถ้าเกิดว่าคนที่คุณกำลังจะสารสัมพันธ์ด้วยเขามีนิสัยเป็นคนเครียดไหมช่วงนี้นะคะถ้าเขามีนิสัยเป็นคนเครียดดูเป็นคนอารมณ์เสียง่ายขี้หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณคิดจะรักกับคนคนนี้นะไพ่มันบอกแล้วตั้งแต่ตอนแรกนะคะคุณต้องเป็นคนที่มีความอดทนนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเรายังรับกับสภาวะที่จะเจอกับคนแบบนี้ไม่ได้รับมือกับคนแบบนี้ไม่ได้ต้องคิดให้ดีๆนะคะคือไพ่เนี่ยบางทีเขาไม่ได้ชี้มาว่าให้ไปต่อหรือให้ถอยหลังเพราะว่า
ความลับได้การอดทนต่อสิ่งที่มากระทบเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันราศีเดียวกันก็ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเรามีความอดทนสูงนะคะเรารู้สึกว่าเราสามารถตั้งรับกับคนแบบนี้ได้อันนี้แล้วแต่คุณอยากจะไปไหมนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกเราเป็นคนหวั่นไหวง่ายนะคะคนอ่อนแอเซนซิทีฟง่ายแล้วต้องอยู่กับคนอารมณ์คล้ายๆแบบเนี้ยนะคะไหวเปล่านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไพ่มันขึ้นมาว่าคุณต้องอดทนคุณรู้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วอะค่ะแต่บางทีอารมณ์บางครั้งเรารู้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นแต่ความรักมันเข้าตาเนี่ยมันก็ทำให้เรามองทุกอย่างคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปนะอันนี้ก็เป็นแค่สิ่งที่ไพ่เขาจะชี้ให้เห็นนะคะแนวโน้มคู่ของเราจะมีปัญหานะคะทีนี้สองใบแรกไม่เคยดีนักนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีข้อแม้นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงบางทีการห่างกันหรือว่าการที่เราไม่ไปวุ่นวายกับเขาจะดีกว่านะคะเพราะไพ่ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้แย่นะคะไพ่พระไปขึ้นเกี่ยวกับตำแหน่งไหนเรื่องไหนเรื่องนั้นต่อให้มีปัญหาจะเบาบางลงทันทีนะคะหรือถ้าเกิดเรื่องนั้นดีๆก็จะดีขึ้นนะคะทีนี้เรื่องตำแหน่งความสัมพันธ์ที่เมื่อกี้ดิฉันถึงเกริ่นว่าถ้าเกิดว่าดูว่าคู่ของเราช่วงนี้เขาหงุดหงิดชุนแล้วไม่ได้เกิดจากตัวเราคุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าไพ่ตำแหน่งความสัมพันธ์ดีทั้งสองใบนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ความคิดนะคะแต่จะคิดไปทางร้ายหรือคิดไปทางดีขึ้นอยู่กับไพ่ข้างเคียงที่มากระทบนะคะคือไพ่คู่ของเขาเองเนี่ยได้เพศพระเพราะฉะนั้นก็แปลว่าช่วงนี้สัมพันธภาพระหว่างคุณกับเขาเนี่ยยังดีอยู่มีภาวะตึงเครียดบ้างนะคะแต่ทำไมต้องมีแต่ก็เพราะว่าไพ่เขาแตกขึ้นมานะคะไพ่ตำแหน่งที่คู่กันแบบนี้โอเคนะคะแต่ไพ่ที่มากระทบสองข้างเนี่ยกลับเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูไพ่มันมีหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับหมอดูแต่ละคนนะจะดูแบบไหนนะคะถ้าดิฉันดูเนี่ยดิฉันก็จะดูกระทบถึงสิ่งอื่นๆด้วยความสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์จริงๆแล้วถ้าทางตัวของคุณเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าตัวเขามีแล้วมันเกิดจากภาวะอย่างอื่นเนี่ยต้องพิจารณาก่อนนะถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยเขาเป็นคนหงุดหงิดขี้น้อยใจอารมณ์เสียง่ายขี้โกรธช่วงนี้ห่างๆได้ไม่ต้องไปยั่วโมโหเขานะคะเราเองรู้สึกว่าเราก็ใจร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวเหมือนกันช่วงนี้ก็พยายามลดการปะทะกันทั้งคู่ก็ยังโอเคอยู่นะคะอันนี้กรณีคนมีคู่ไพ่งวดนี้อาจเป็นเรื่องของคนมีคู่ได้ง่ายกว่าเรื่องของคนโสดเพราะเรื่องของคนโสดเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเรารู้สึกว่าอีกฝ่ายนึงเขาฉุนเฉียวเขาแรงๆส่วนใหญ่คนทั่วไปก็จะถอยแล้วนะคะทีนี้ไพ่เห็นว่าเจ้าชะตาที่เราจะไปวุ่นวายด้วยในช่วงนี้เนี่ยเขาจะมีอารมณ์แบบนี้แต่สิ่งที่เขาแสดงออกต่อเราเนี่ยอาจจะยังดีๆอยู่นะคะเพราะว่าเหมือนกับคนเรามันเพิ่งเริ่มคบกันเพิ่งเริ่มดูใจกันเนี่ยบางครั้งเขาก็จะแสดงออกสิ่งดีๆที่มีแต่ลึกๆในใจเขาเนี่ยที่ไพ่จับได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นกับคู่ของเจ้าชะตาทุกคนนะคะต้องพิจารณาเป็นลายๆไปถ้าคนไหนไม่ได้ตรงกับตัวเองก็แสดงว่าไพ่ชุดนั้นๆเนี่ยจะอ่านคุณไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้พูดสำหรับของตัวเองนะคือถ้าคุณไปดูไพ่หรือว่าไปดูการทำนายบางอย่างที่เป็นการดูภาพรวมอะค่ะมันจะขึ้นกับคนส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ตรงกับเราก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาทายเรื่องอะไรเนี่ยถ้ามันแรงมันร้ายแต่ว่าสภาวะแวดล้อมหรือสิ่งที่เขาอธิบายออกมาเนี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงกับภาวะที่เราเป็นอยู่เลยเนี่ยไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องกลัวนะคะดิฉันเคยเจ บางท่านเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังว่าพอถ่ายออกไปปุ๊บบางคนบอกว่ากำลังจะมีคดีความกำลังจะมีเรื่องมาหาตัวทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้มันเป็นการกลัวแบบบางทีเราตีตนไปก่อนไข้นะคะถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ในภาวะอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงแบบนั้นเลยเนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลแต่ยกเว้นว่าคุณไปอยู่ในช่วงนั้นพอดีนะคะก็ใส่ความระมัดระวังเข้าไปสักนิดนึงนะคะมันไม่ตรง 100% หรอกค่ะมันมีภาวะของแต่ละคนขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นน่ะดวงคุณน่ะไปเอื้อหรือว่าไปสมพงกับหมอดูท่านนั้นไหมนะคะสำหรับคนโสดก็ไม่น่ามีกังวลนะคะอย่างที่บอกว่าสิ่งที่เขาแสดงออกต่อเรายังเป็นอย่างนี้อยู่แต่เท่าที่ไพ่ชี้ให้เห็นเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้มาดูเรื่องของปัญหาและวิธีการแก้นะคะEmperorเป็นไพ่ดีนะคะแต่ไพ่ใบนี้มาพร้อมความตึงเครียดเหมือนเราคิดถึงไพ่คนที่เป็นผู้นำนะคะความรับผิดชอบสูงภาระเยอะนะคะก็อาจจะทำให้เขาเหนื่อยๆเครียดๆรวมถึงภาระในครอบครัวด้วยที่เขาแบกอยู่เขาเป็นอยู่เนี่ยนะคะการกระทบกระทั่งกันระหว่างเรากับเขาถ้ามีก็อาจจะทำให้เขาเครียดหน่อยนะคะวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันได้ไพ่แบบนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมจึงไม่มีนะคะ
คือเหมือนณตอนนี้ถ้าดูนะคะการแก้ปัญหาคือการเข้มแข็งเข้าไว้นะคะและการไม่ไปยุ่งกับปัญหาจะดีกว่าการเข้าไปแก้เมื่อตำแหน่งของการแก้ปัญหาเป็นไพ่ป่วยหมายความว่าการแก้ยังไม่มีการแก้ที่เหมาะสมยังไม่มีวิธีเดียวที่ทำได้คือไม่สร้างปัญหาเพิ่มขึ้นนะคะช่วงนี้พิจิกจะมีปัญหาเรื่องความเครียดนะคะถ้าดูไพ่อย่างนี้นะคะก็วิธีการแก้ปัญหาอย่างที่บอกแล้วไม่เพิ่มเติมปัญหาให้นะคะเข้มแข็งเข้าไว้เวลามีอะไรกระทบถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่คอขาดบาดตายช่วงนี้อย่าเพิ่งไปสุมไฟให้มันหนักขึ้นนะคะส่วนสำหรับคนมีคู่เป็นอย่างนั้นส่วนสำหรับคนโสดนะคะก็มีแนวโน้มว่าถ้าคู่ของคุณเขาอยู่ในช่วงที่อารมณ์ฉุนเฉียวนะคะแนะนำว่าให้ออกจากปัญหาคืออย่าเพิ่งกระโจนเข้าไปนะคะรอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายและอีกอย่างนึงก็คือถ้าอย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปที่เมื่อกี้พูดถึงนะคะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความต้านทานต่ออารมณ์แบบนี้ได้น้อยช่วงนี้กับคนคนนี้ที่คบอยู่ห่างๆหน่อยก็ได้ห่างๆหน่อยนะคะเข้าใกล้จะมีปัญหามาถึงตัวเราด้วยนะคะคือเวลาคนมีความรักก็คาดหวังกับความรักที่มีความสุขนะคะแต่ถ้าเขาอารมณ์แบบนี้ไพ่แรงๆขึ้นแบบนี้นะคะเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยมันอาจจะยิ่งทำให้เรารู้สึกหวั่นไหวง่ายเครียดง่ายนะคะความสุขในชีวิตมันจะหายไปไพ่สรุปของเรื่องราวนะคะไพ่ใบนี้มาจับคู่ได้กับไพ่ใบแรกพอดีนะคะไพ่9เหรียญเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็แปลว่าโสดนะคะแต่ถ้าสำหรับเรื่องความรักมาถามเรื่องคู่ก็แปลว่าอยู่ห่างๆกันต่างคนต่างอยู่คือมีคู่แต่สถานะไพ่โสดก็คือต้องอยู่ไกลๆกันไว้นะคะอย่าเข้ามาวุ่นวายต่อกันมากนักอยู่คนละมุมนะคะก็อยู่ในมุมของตัวเองยกเว้นบางเรื่องที่จำเป็นต้องร่วมไม้ร่วมมือกันค่อยเข้ามาตัดสินใจร่วมกันแต่เข้าใกล้กันมากๆมีโอกาสที่จะปะทะกันสูงนะคะไพ่ดาบยังขึ้นเป็นไพ่ช่วงท้ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไพ่ดาบใบนี้เป็นไพ่ดาบที่ไม่น่ากังวลมากนักมีอุปสรรคจริงนะคะไพ่ชุดนี้เลยชี้ชัดขึ้นมาว่าความรักในช่วงนี้ยังไงก็มีปัญหาแต่เป็นปัญหาที่สามารถฟันฝ่าได้โดยอาศัยระยะเวลาอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะคนมีคู่ช่วงนี้เขาหงุดหงิดแล้วเราพอเข้าไปวุ่นวายกับเขามากๆเราก็หงุดหงิดเพราะฉะนั้นแยกไปคนละมุมนะคะไพ่โสดคนละมุมต่างคนต่างอยู่บางเรื่องไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขามากเรื่องไม่ได้สำคัญเรื่องที่เราสามารถตัดสินใจได้เองไม่ต้องไปไหว้วานเขาไม่ต้องไปรบกวนเขานะคะทำเองเพราะเขาก็มีภาระเยอะอยู่แล้วนะคะใช้เวลานานหน่อยในการขี้คายนะคะเพราะว่าไพ่ฤาษีเนี่ยพวกนี้จะเป็นไพ่อะไรที่นานๆ นะคะใช้เวลาเยอะนิดนึงแต่สำหรับอันนั้นสำหรับคนมีคู่นะสำหรับคนโสดยังอยากจะให้โสดก่อนนะคะเพราะไพ่สรุปมันยังได้ใบนี้โสดก่อนสงวนท่าทีไว้ก่อนนะคะคุยได้นะคะคุยแบบมีระยะห่างคุยแบบดูความเหมาะสมว่าจะไปดีไหมจะคุยต่อดีไหมนะคะถ้ารู้สึกยังชอบมากๆยอมรับได้ก็ค่อยๆกระดึ๊บเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะคะไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่การดูระยะสั้นนะคะประมาณเดือนนึงเปิดไพ่เดือนหน้าอาจจะมีอะไรการเปลี่ยนแปลงไปในดีขึ้นนะคะแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ยังรออยู่เหมือนเดิมนะคะดิฉันคิดว่าการสมหวังในเรื่องความรักช้าหน่อยดีกว่าการที่เดินเข้าสู่ปัญหานะคือเหมือนกับถ้าอะไรที่มันร้อนๆเนี่ยเรารอให้มันซาๆลงไปหน่อยนะคะมีความสัมพันธ์สมหวังในเรื่องความรักช้าไปนิดนึงดีกว่าการเดินเกมอะไรที่มันเร็วเกินไปแต่ว่ามันเดินเข้าหาความทุกข์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยโอเคนะคะไพ่พิจิกงวดนี้ความรักไม่ได้สดใสมีปัญหานะคะวิธีแก้ไม่มีวิธีเดียวที่ดีที่สุดก็คือสำหรับคนมีคู่แล้วมีปัญหาอยู่กับตัวเองนะคะอะไรที่ไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกันก็ต่างคนต่างอยู่ซะเพราะอย่างที่บอกไพ่มันขึ้นแบบนี้นะคะสำหรับคนที่กำลังเริ่มจะมีความสัมพันธ์ถ้ามีอะไรมาสะกิดให้รู้ว่าจะคบกับคนคนนี้แล้วมีปัญหาให้ชะลอการมีความสัมพันธ์ไว้ก่อนนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยคู่ของเราหรือคนที่เราจะไปมีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยไพ่มันไม่ได้ขึ้นมาว่าเขารักเราไหมหรือเขารู้สึกยังไงไหมแต่ขึ้นมาว่าเขาเองมีความเครียดและปัญหาเยอะซึ่งบางทีการที่เราเข้าไปยุ่งกับคนที่เขากำลังมีปัญหาเยอะๆเนี่ยมันจะมีปัญหามาถึงเราด้วยนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเราต้องไปรองรับอารมณ์เขาด้วยก็อย่างที่บอกค่ะอยู่คนละมุมไพ่ชุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ตั้งรับให้ดีๆแล้วกันแล้วก็อาศัยความอดทนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ